Open Campus ของมหาลัยธรรมอาร์ต University นะคะหรือว่าเรารู้จักกันในชื่อว่าธรรมบิ๊กนะคะซึ่งเป็นมหาลัยศิลปะชั้นนำของโตเกียวเลยนะคะเป็นมหาลัยเอกชนแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักชื่อนี้นะคะก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะที่นี่จะมีหลายเอกมากเลยค่ะอย่างเช่นกราฟิกดีไซน์หรือว่าโปรดักต์ดีไซน์นะคะแต่ว่าคณะที่เราจะพาไปดูคือคณะ Environment Design ค่ะหรือว่าออกแบบสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งจะเหมือนสถาปัตยกรรมอินทีเรียแล้วก็ Landscape รวมกันค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นงานของคณะ Environment Design ค่ะอย่างอุปกรณ์ที่เขาใช้เรียนเกินจริงๆนะคะคล้ายกับที่ไทยมากเอาล่ะค่ะตะกี้นะคะเราก็ไปดูสาขา Environment Design มานะคะซึ่งได้ดูผลงานนักศึกษาตั้งแต่แบบปริญญาโทหรือไม่ก็มหาลัยนะคะแล้วก็เราพอมา Open Campus เนี่ยเราจะได้ปรึกษากับอาจารย์ที่เขาสอนที่นี่จริงๆนะสำหรับเราเนี่ยปอโทเนี่ยเราอยากเข้าแล้วแบบมันจำเป็นต้องมีอะไรบ้างผลงานที่นี่เขาแบบเขาทำกันยังไงนะคะแล้วก็จะปรึกษาอาจารย์ได้แบบอยากให้แบบเราเตรียมตัวเตรียมคำถามมานะคะก็จะได้มีส่วนช่วยว่าแบบเราควรจะทำไงถ้าแบบจะต้องการที่จะสอบเข้าที่นี่ค่ะตะกี้นะคะแบบเราไปปรึกษานักศึกษาก่อนเพราะว่าไม่กล้าพูดคุยกับศาสตราจารย์เพราะว่าแอบกลัวนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วเขาใจดีมากค่ะแล้วก็ให้คำปรึกษาได้ดีแล้วก็นักเรียนที่นี่น่ารักมากแบบช่วยเหลือตลอดค่ะซึ่งเป็นแบบสภาพแวดล้อมดีแล้วก็น่าเรียนมากนี่นะคะคือห้องสมุดของมหาวิทยาลัยธรรมะนะคะซึ่งอาจารย์โตโยอิโตนะคะเป็นคนออกแบบนะคะห้องสมุดนะคะเป็นอาคาร2ชั้นและมีชั้นใต้ดินด้วยค่ะโครงสร้างหลักนะคะทำมาจากเหล็กและปูนค่ะผนังอาคารทำด้วยกระจกเพื่อให้เกิดความรู้สึกเลื่อนไหลกลมกลืนระหว่างห้องสมุดและสภาพแวดล้อมข้างนอกค่ะน่าเสียดายค่ะที่วันนี้เราพาเข้าไปชมข้างในไม่ได้ค่ะเนื่องจากมันถูกปิดอยู่แต่ว่าถ้าใครมีโอกาสได้มาที่นี่นะคะต้องลองเข้ามาในห้องสมุดมหาลัยธรรมบิสักครั้งหนึ่งค่ะ The Open Campus Yeah How you feel It's just so like I can't reach the high and I don't know if I can get in You can you can too hard for me Yeah me too but thisCampus is like really beautiful. Good university and like the campus and environment is. It's good. They have like long. It's like on the mountain and the campus is huge. Yeah. And the building is it's like make your body will go too strong. But it's so far away from Tokyo. Yeah, it's a little bit far. Yeah. So we should bye bye now. Bye bye. Bye bye, Tama.